ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬาสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเราได้มีโอกาสต้อนรับท่านอาจารย์สวัสดิ์จงกลซึ่งท่านได้มาสนทนากับเราในหัวข้อพระผู้ทรงชำนาญจิตแห่งชนนิกรในครั้งนี้อาจารย์ยังอยู่กับเราแล้วก็กำลังจะสนทนาในหัวข้อนวมินทรเกลียดเกลือไกลยินดีต้อนรับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะในครั้งก่อนตอนก่อนได้พูดถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในครั้งนี้ก็เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันเดือนนี้มีความสำคัญตรงที่นึกถึงวันที่13ตุลาคมที่เราสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งนะฮะการที่จะกล่าวเทพราชกิจของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั้นจะต้องใช้เวลานานมากเช่นเดียวกับพระราชบรรพบุรุษของพระองค์คือรัชกาลที่5นะค่ะแต่มีคนสรุปว่าพระราชกิจสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นแยกเป็น9เรื่องที่สำคัญวันนี้ก็จะใช้หัวข้อที่มีผู้สรุปไว้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะกล่าวนำถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับเรื่องแรกก็คือว่าทรงบำบัดทุกบำรุงสุขนะฮะเรื่องต้นก็คือว่าขั้นต้นก็คือเป็นเรื่องของดินนะฮะถ้าหากว่าพูดไปแล้วในที่หลายแห่งโดยเฉพาะทางภาคอีสานบางแห่งในภาคกลางแล้วก็ทางใต้เป็นดินพลุน้ำเค็มทำไม่ได้ทางอีสานหลายแห่งก็จะเป็นทะเลทรายอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยปรากฏว่าพระองค์ท่านทรงใช้วิธีที่เป็นอย่างธรรมชาติศึกษาที่ต้นตอของปัญหาที่แท้จริงพระองค์ท่านทรงวิธีแก้ท่านบอกแกล้งดินคืออย่างแถวนครนายกเขาเรียกดินเปรี้ยวเนี่ยท่านก็ให้เอาน้ำเค็มออกแล้วก็พัฒนาไอ้คูคลองที่ไปบรรจบไปทำให้น้ำเค็มก็เป็นน้ำกร่อยแล้วก็พันน้ำเข้าไปเรื่อยๆก็เป็นน้ำจืดไล่ไปจนกระทั่งผลสุดท้ายน้ำเค็มเป็นน้ำกร่อยน้ำกร่อยก็เป็นน้ำจืดก็ทำให้ชาวบ้านได้ทำนาได้ผลเต็มที่แล้วได้ผลยิ่งขึ้นบางแห่งก็ทำสองครั้งก็ปรากฏว่าทำให้ชาวไร่ชาวนาอยู่ดีกินดีมีลืมตาอ้าปากได้อันนี้ก็เป็นที่กันรู้อยู่จนกระทั่งทั่วโลกยกให้ท่านเป็นพระราชาแห่งที่ดินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่รู้กันอยู่นะครับอันที่สองก็คือแหล่งน้ำปัญหาที่สำคัญคือน้ำท่วมกับฝนแรงพระองค์ท่านทรงคิดเกี่ยวกับที่จะทำเป็นฝนเทียมแล้วก็การบังคับทำให้มีฝนตกในที่ต้องการจะให้ตกนะฮะเห็นมันมีที่เขียนบทความก็บอกว่าสิงคโปร์ก็ทรงสนใจมากก็มากราบบังคมทูลขอให้ทรงใช้ดินฟ้าอากาศทำให้เป็นผลเตรียมขึ้นมาครั้งนั้นก็ปรากฏว่าสิงคโปร์ตลกตกตะลึงพูดไม่ออกเลยเพราะฝนที่ลงมามันตรงคือท่านกำหนดว่าที่ตรงนี้จะเป็นที่ฝนตกแล้วมันลงเป๊ะตามนั้นหมดเลย อันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเมื่อแก้แหล่งน้ำมันนี้ได้เมื่อมีน้ำดินก็ดีและป่าไม้ก็ขึ้นมาก็เป็นแหล่งที่สองที่ท่านทรงใช้พระบรมราชวินิจฉัยทำได้เป็นอย่างดีอย่างน้ำที่คลองลัดโพก็เป็นส่วนหนึ่งที่
ตอนนั้นพระองค์ท่านทรงพระประชวรประทับอยู่ที่ศรีราชน้ำท่วมขึ้นมาพระท่านพระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรที่หน้าต่างที่โรงพยาบาลศรีราชดูเสร็จแล้วพระองค์ท่านก็รับสั่งให้ทางกรมชลประทานก็ไปทำที่คลองลัดโพตรงนั้นก็เป็นคลองที่มันโค้งไปท่านให้ตัดออกไปคลองลัดโพเพราะปรากฏว่าพอไปตัดพระองค์ท่านเสด็จไปเปิดเขื่อนที่ตรงด้านโน้นปรากฏน้ำไหลแรงพุ่งไปได้ทันทีเลยแล้วน้ำจากนั้นมาน้ำไม่ท่วมกรุงเทพเลยเพราะท่านที่ตอนนั้นท่านทำที่ฝั่งตะวันตกที่ตะกอนแล้วไปทำที่ฝั่งตะวันออกทั้งฝั่งตะวันออกพระองค์ท่านทั้งง่ายมากคือถนนที่ผ่านไปนะเป็นการกักน้ำท่านทุกคนจะเห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเสด็จไปที่ไหนจะมีแผนที่ติดไปด้วยพระองค์ท่านก็บอกเนี่ยเป็นแผนที่กรุงเทพสมัยโบราณเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เป็นบางกอกอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นทางเดินน้ำเราสร้างถนนปิดตรงนี้ทำขุดให้มีน้ำมันไหลไปน้ำยุบทันทีเลยเราสร้างตึกก็เหมือนกันแต่สร้างตึกพระองค์ท่านก็ให้ขุดให้มันเลี่ยงออกไปทั้งหลายเลยนี่เป็นสิ่งที่มีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งในกรุงเทพสมัยมหาจำลองเป็นผู้ว่ากทม.พระองค์ท่านได้เข้าไปรับรังให้ข้าวเฝ้าแล้วให้มหาจำลองเปิดประตูระบายน้ำตามคลองต่างๆมาจำลองกับพวกใครกันตกอกกรมชลก็ตกอกตกใจไม่ทำได้ยังไงพระองค์ท่านก็รับสั่งว่านี่ไม่เป็นอย่างนี้เมื่อเวลาถึงเวลาจำนวนหนึ่งไปปั๊บให้พร่องน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วพอเปิดน้ำไปมันก็ไหลจู้ออกไปทุกคนก็นึกไม่ถึงว่าเพราะอะไรแต่ทำไมล่ะพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านมีพื้นฐานทางวิศวกรรมเมื่อที่ถ้าไม่ได้เสพเป็นพระมหากษัตริย์ท่านก็จะจบวิศวะทางด้านวิศวกรรมแต่เพราะท่านทรงใช้วิธีการทางวิศวกรรมแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือในยุคของจำลองสีเมืองนะคะมหาจำลองนี่เดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนเผื่อบางท่านนี่อาจจะยังไม่ทันได้รู้จักค่ะทีนี้นอกจากนั้นในอย่างเรื่องแหล่งน้ำในพระองค์ท่านทรงแก้เรื่องง่ายๆเป็นที่จะเรียกแก้มลิง คือเป็นแหล่งกักน้ำไม่อยู่ชั่วคราวพระองค์ท่านรับสั่งว่าน้ำต้องมีที่ให้เขาอยู่มีที่ให้เขาไปน้ำมามากๆกักไว้ก่อนแล้วพอน้ำมากจริงก็คือกักไว้แล้วก็ระบายน้ำไปทางไอ้ตรงปลายน้ำที่จะออกแม่น้ำออกทะเลเนี่ยแล้วก็ไหลลงมาอย่างเงี้ยคือแทนที่ใหญ่น้ำมวลน้ำมาหมดก็ท่วมไปทั้งหมดเลยแต่พระองค์ท่านยอมมาแถวอยุธยาจะเป็นจุดทั้งหลายเนี่ยให้น้ำกักไว้ที่นี่ก่อนระบายไปก่อนแล้วเรียกเป็นแก้มลิงก็นึกถึงเวลาลิงมันกินมันจะไว้ที่อาหารไว้ที่แก้มของมันเสร็จแล้วตอนหลังก็เมื่อไม่มีมันก็กินคักคายมาก็กินไปอย่างเงี้ยพระองค์ท่านทรงใช้ง่ายๆแต่หลักการก็คือว่าเห็นพฤติกรรมของสัตว์แล้วมันเป็นอย่างนี้หรืออย่างแหล่งน้ำพระองค์ทรงใช้ใครว่าฝ่ายแมวคือแมวก็เอาไม้ไผ่ไปกั้นเป็นเขื่อนเขาเลยก็จะมีน้ำบังคับให้ไหลตามนี้ออกไปนี่ก็เป็นสิ่งที่เรื่องง่ายๆท่านทอดพระเนตรแล้วก็ใช้หลักวิศวกรรมออกไปแก้ไขก็ปรับเพิ่มทั้งหมดเนี่ยใช้เงินน้อยมากแล้วก็ทำได้ดีมากอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังทางกรมชลประทานทางกรมพัฒนาที่ดินทั้งหลายกรมป่าไม้จะปลูกป่าก็คิดว่าทำปรากฏกรมป่าไม้ไปปลูกป่าใช้เงินเป็นหลายล้านเป็นร้อยล้านพันล้านครับปรากฏไม่สำเร็จเพราะกรมป่าไม้ก็ปลูกจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนพอน้ำมามากมันก็ไม้ที่ปลูกไว้มันก็พังหมดพระองค์ท่านส่งให้ทำเป็นตัวอย่างท่านปลูกจากข้างบนลงมาข้างล่างตรงไหนที่มันมีที่นั่นพอสมควรท่านก็ทำเป็นขุดให้เป็นที่เรียกว่าแก้มลิงคือให้มันเป็นที่พักน้ำอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไหลลงมาน้ำที่ไหลลงมาแรงก็จะเบาลงแล้วพอมาถึงตรงนั้นท่านก็ให้ระบายไปตามที่ต่างๆแค่แท้ที่น้ำจำนวนมหึมาลงมาตอนนี้บนก็ท่วมแต่เรียกว่าแยกไปตรงนู้นไว้ตรงนี้มั่งแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรอะไรเนี่ยและอย่างที่ท่านทำแหล่งน้ำไว้ท่านให้ปลูกท่านก็ปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติ
คือให้พืชน้ำมันมีอยู่พอทำไปทำมาก็มีปลาทั้งหมดก็กลายเป็นพืชน้ำก็จะทำให้น้ำอยู่เย็นขณะเดียวกันชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ปลากินทั้งหลายแล้วนี่เป็นสิ่งที่วัฏจักรของธรรมชาติแก้ไขปัญหาได้และใช้เงินน้อยมากดร.สุเมธเล่าให้ฟังนี่คือเป็นพระดำริของพระองค์ท่านที่ถ้าเผื่อทำตามนั้นแก้ปัญหากี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันล้านกี่หมื่นล้านก็แก้ไม่ตกแต่พระองค์ท่านทรงใช้เงินน้อยงบประมาณน้อยมากและได้ผลมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าท่านทรงใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติแก้ปัญหาในตัวเองเรื่องป่าไม้ก็เป็นที่รู้อยู่ว่าปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกอันที่เป็นที่รู้กันอยู่อันนี้ก็เป็นหลักวิศวกรรมศาสตร์ของท่านคือไม่ให้มันเติบโตไปตามเท่าอย่าไปรบกวนแล้วมันก็จะอยู่มันไปอย่างนั้นไอ้ที่เราทำให้เกิดป่าไปเพราะเรามีคนถ้าเผื่อดูจากโหนทางก็จะเป็นป่าแต่ถ้าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ก็จะเป็นแหว่งเป็นเยอะเพราะพวกนายทุนพวกนี้ไปตัดป่าข้างในแล้วมันก็เมื่อตัดป่าก็ไปปั๊บไอ้ต้นไม้ที่อุ้มน้ำไว้มันก็อุ้มไม่ได้ผลสุดท้ายเวลาฝนตกมาก็เป็นน้ำไหลแรงมากก็ท่วมบ้านท่วมถนนหนทางถนนมาสร้างไปเท่าไรก็ต้องซ่อมทุกปีแต่วิธีอันนี้มันแก้ไขปัญหาก็ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องรักษาป่าดูแลน้ำมันก็เป็นธรรมชาติมันก็อยู่ของมันได้นั่นเองที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านทรงใช้หลักอิทธิบาท4ของในพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอีกอันเรียก management by objectiveท่านใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ขึ้นมามีฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาทรงใช้วิธีการนี้ขึ้นมาทำให้ชาวบ้านเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจทำไปทำมาทั่วโลกยูเนสโกเองขอพระราชทานนำพระดำริหลักการนี้ไปให้ประเทศที่ไม่พัฒนาหรือว่าด้อยพัฒนาแถวแอฟริกาแถวละตินอเมริกาเอเชียเอเชียตะวันออกกลางทั้งหลายเนี่ยนำพระดำริไปใช้แล้วทำให้ชาวบ้านทั่วโลกที่เป็นพื้นฐานเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งทั่วโลกถวายการยกย่องพระองค์ท่านว่าพระดำริเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญนะครับพระองค์อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องนวัตกรรมการเกษตรแปรรูปส่วนพระองค์ท่านทรงใช้วิธีที่ไปศึกษาแต่ละแห่งศูนย์พัฒนาห้วยห้องใครแล้วก็ตามที่ต่างๆเนี่ยก็ปัญหามันอย่างนี้แก้ไขมันตรงนี้ให้มันตรงแล้วก็ไปได้ในส่วนนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในแง่ที่ว่านอกจากพระองค์ท่านจะทรงริเริ่มโดยพระองค์เองแล้วแต่สิ่งที่สำคัญพระองค์ท่านเคยรับสั่งว่าอย่าไปช่วยชาวบ้านแบบราชการคือไปถึงก็ให้งบประมาณทำอย่างนี้แล้วจบแต่พระองค์ท่านไปทอดพระเนตรรับสั่งถามทั้งหลายท่านก็มีใครการที่เป็นนักวิชาการนักปฏิบัติเก่งๆไปด้วยแล้วก็พระองค์ท่านรับสั่งพวกใครข้าราชการข้าราชบริพารก็คุยกับชาวบ้านก็จะมีคนที่สนใจขึ้นมาที่พระดำริว่าอย่างนี้ท่านพระองค์ท่านก็ปล่อยให้พวกใครก็ไร้บริพารหรือแม้แต่คนที่ทุกรับเข้าเฝ้าพระองค์ท่านก็จะรู้สึกถ้าเผื่อเขาสนใจจะต้องกระทำและพระองค์ท่านทรงแก้ไขปัญหาตรงไปตรงมาพระองค์ท่านว่าต้องเริ่มที่ตัวเขาถ้าเผื่อเขาป่วยก็ต้องให้เขาหายป่วยซะก่อนถ้าเผื่อหิวให้เขาหายหิวก็ถึงจะเริ่มทำอะไรได้อันนี้เป็นเรื่องที่จุดเริ่มต้นเมื่อคุณอยากทำเหรอก็คุยกับนักวิชาการพวกที่ทำไปก็ทำไปด้วยตัวเขาเองเขาอยากทำก็ทำทีนี้มันหลักวิชาการบริหารหรือการจัดการอย่างหนึ่งมันพูดกันง่ายๆหลักการว่าถ้าเขามีส่วนในการวางแผนและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเขาก็จะรับผิดชอบเขามีความรู้สึกเขาเป็นเจ้าของความคิดและกิจการนั้นพระองค์ท่านทรงใช้วิธีอย่างนี้ซึ่งได้ผลมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการจราจรนึกไม่ถึงเลยว่าเป็นยังไงพระองค์ท่านทรงพระประชวรแล้วก็เห็นว่าตรง
ตรงสะพานกรุงธนแล้วก็สะพานหลายแห่งปัจจุบันก็ทรงโปรดเกล้าสร้างสะพานเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำถนนวงแหวนทั้งหลายเรามาเนี่ยปรากฏว่าการจราจรคลี่คลายทั้งที่คลี่คลายไปมากแล้วพระองค์ท่านเวลาจะเสด็จไปพระที่นั่งจิรดาไปที่ศรีราชท่านจะเลือกใช้เวลากลางคืนเพื่อไม่ให้รถต้องหยุดจราจรให้พระองค์ท่านเสด็จไปกลางคืนมันก็ไม่กระทบกระเทือนพระมหากรุณาธิคุณด้วยจิตใจเกือบจิตถึงจะเรียกว่าใจถึงใจจิตถึงจิตว่าท่านกำหนดอย่างนี้ก็รู้อยู่เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากเรื่องถนนค่ะอาจารย์เรื่องการคมนาคมมีโครงการในสมัยที่พระองค์ท่านได้ฉลองสิริราชสมบัติครบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรต้องให้ทราบว่าสมัยนั้นเนี่ยคือรถติดมากแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงและถนนเส้นนี้ก็เกิดขึ้นเป็นโครงการหนึ่งวงแหวนรอบในวงแหวนรอบนอกคือกรุงเทพเป็นยังไงมันก็กระจายออกไปแล้วก็มีไม่ต้องเข้ามาก็โดนแหวนจากตรงนี้แล้วถ้าเปิดใครขับรถฟังวิทยุเกี่ยวกับการจราจรรู้เป็นตรงนี้เขาก็จะรู้ว่าหลบเป็นเส้นทางทางด้านนี้ไม่ต้องผ่านการจราจรไม่ไปเพิ่มปัญหาขณะเดียวแก้ปัญหาแล้ว คนที่ใช้ถนนก็ประหยัดเวลาทำงานได้อันนี้ก็จะเรียกว่าอัจฉริยะทางด้านหนึ่งของพระองค์ท่านประชวรอยู่แท้ๆยังมองเห็นอยู่ว่าทางแก้ไขปัญหายังไงแล้วก็พระองค์ท่านก็มีรับสั่งว่าเรือรางมันมีใช้ทางเรือไปทางรางต่อทางถนนออกไปทั้งหลายแล้วเนี่ยให้ต่อกันไปแล้วก็พระดำริอันนี้ก็มาถึงตอนหลังทางกทมหรือทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทั้งหลายก็พยายามจะใช้ว่าบัตรใบเดียวขึ้นจากบัตรไปซื้อบัตรที่ฝั่งทนมาลงเรือแล้วก็มาต่อรางแล้วก็ต่อใช้ถนนทั้งหลายเลยเนี่ยแล้วก็บัตรอันนี้บัตรใบเดียวใช้ไปได้ตลอดเงินก็คิดเงินเท่าไหร่ก็มันก็สะดวกใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าถ้าไปปั๊บก็จะมีทางไว้กดปั๊บมันก็ไอ้นี่ยกขึ้นก็ไปได้มันสะดวกประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้ได้ผลมากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าถ้าคนอื่นเนี่ยแต่ทั้งหมดนี้เป็นพระดำริแล้วก็ข้าราชการก็ไปนำไปใช้แล้วมันก็ได้ผลดีเป็นอย่างยิ่งครับในส่วนต่อไปพระอาชีพภาพทางดนตรีเป็นสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือว่าที่ออสเตรียที่เขาทำเป็นแผ่นป้ายจารึกนักดนตรีเอกของโลกพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกและเป็นคนทางเอเชียที่เขาขอทางสมาคมดนตรีโลกเนี่ยขอพระราชทานบรมราชานุญาตจารึกพระนามบนแผ่นทองเหลืองอันใหญ่ว่าเป็นว่านักดนตรีชั้นยอดของโลกเป็นพระองค์เดียวถ้าเป็นคนเอเชียพระองค์เดียวที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพระองค์ท่านทรงแต่งเพลงพระนิพนธ์แล้วก็ขณะเดียวกันนั้นก็ปรากฏว่านอกจากเพลงพระนิพนธ์แล้วท่านทรงดนตรีได้แทบทุกอย่างเลยนะฮะเราจะเห็นว่าพระองค์ท่านทรงแซกโซโฟนแต่บางครั้งก็ทรงปลีกันเลยนะบางครั้งก็ทรงเปียโนเวลาท่านทรงพระแต่งเพลงพระนิพนธ์นั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดบอกว่าท่านเริ่มจากตรงไหนไหมค่ะกีตาร์ท่านทรงกีตาร์ไปแล้วก็ตอนหลังก็ขยายไปแล้วได้จากกีตาร์ก็ไปทรงเปียโนค่ะแล้วจากนั้นก็เรียบเรียงเสียงประสานออกไปทั้งหลายเลยเป็นเรื่องที่ทรงพระราชทานความสำคัญอย่างยิ่งผมเคยเล่าท่านผู้ฟังว่าตอนที่เป็นนิสิตอยู่ปีที่1ปศ2492พวกเราภูมิใจมากที่ท่านพระราชทานเพลงมาจุฬาและขณะเดียวกันก็มีความภูมิใจที่ว่าเมื่อพระทรงพระนิพนธ์เพลงขึ้นมาก็โปรดเกล้าให้ทางเลขาพระราชวังให้นำโน้ตเพลงแล้วก็เพลงพระนิพนธ์
มาให้สุนทรภรณ์บรรเลงเป็นครั้งแรกที่หอประชุมจุฬาพวกเราก็ภาคภูมิใจมากแต่สิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่าเพลงของพระองค์ท่านนั้นมีคนวิเคราะห์ว่าแตกต่างจากคนอื่นอย่างมากเลยเขาจับเสียงเทคโนโลยีนี้มันมีเส้นเสียงบอกว่าเส้นเสียงที่ออกมาเนี่ยมีลักษณะที่แปลกมากแล้วก็ไม่มีใครเคยทำอย่างนี้มาก่อนเขาก็นึกท่านพระองค์ท่านทรงพระนิพนธ์ยังไงพอมาเอาทางเทคโนโลยีไปจับเนี่ยมันเพลงก็เพราะเนื้อหาก็มีความหมายเส้นเสียงที่ออกมาก็สวยงามในแง่ของจิตรกรรมก็มองได้สวยไปอีกด้วยและนี่จะไม่เรียกอัจฉริยะมันไม่จะเรียกอะไรใช่ไหมสิ่งหลากหลายเลยนี่และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคนก็ไม่นึกไม่ถึงว่านอกจากที่ดนตรีสากลแล้วดนตรีไทยพระองค์ท่านก็เริ่มขึ้นเพลงพระนิพนธ์ที่พระทานให้จุฬาเนี่ยก็เหมือนกันพระองค์ท่านให้นักดนตรีทำการอัญเชิญทำเพลงพระนิพนธ์มหาจุฬาลงก่อนแล้วก็เพลงหลายเพลงที่พระทานนั้นไปดัดแปลงเป็นทำนองเพลงไทยเดิมแล้วก็บรรเลงที่หอประชุมจุฬาอีกสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความภาคภูมิใจอย่างมากผมเคยเล่าให้ฟังว่าพระบาทเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์คือพระอยู่อนันทมิดลพระอยู่ภูมิพลอดุลเดชทั้งสองพระองค์นั้นสมเด็จพูดง่ายๆสมเด็จย่าท่านโปรดเกล้าให้เรียนเปียโนเป็นหลักแต่เริ่มต้นแต่ทีนี้รู้ช่วงหนึ่งที่ท่านเสด็จไปประทับทางยุโรปตอนเหนือก็ไปเป็นไปที่ร้านอาหารตอนกลางคืนก็มีคนเล่นดนตรีก็เรียกพวกแอคูสติกเล่นกันเพียงดนตรีไม่กี่ชิ้นไม่เกิน5ชิ้นท่านโซเห็นเอ้ยมันสะดวกดีมันก็สนุกดีแล้วก็คนเล่นก็สนุกคนฟังก็สนุกทั้งหลายเลยเนี่ยคนฟังอยากได้เพลงแล้วก็ขอไปก็ออกมาทำไงอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่พระองค์ท่านทรงแจ๊สขึ้นมาเพราะว่ามันสะดวกและอย่างท่านรับสั่งที่อาจารย์ดร.สุพลสุดาราเป็นนักดนตรีอยู่ในวงของวงอส.แล้วก็เป็นหัวหน้าวงซียูแบนของจุฬาเนี่ยบอกว่าพระองค์ท่านสอนว่ามีคนเล่นผิดพระองค์ท่านในฐานะพระองค์ท่านเป็นหัวหน้าวงเองเนี่ยพระองค์ท่านก็เล่นผิดไปด้วยท่านก็รับสั่งว่าถ้าเผื่อมีคนผิดโน้ตตัวเดียวเนี่ยเล่นผิดแล้วก็โยนกลับเข้ามาก็เรียกว่าคล่อมจังหวะจังหวะสูงหรือจังหวะต่ำหรือจังหวะช้าจังหวะเป็นมิอัจฉริยะแต่ก็พอเสร็จเพลงไปพระท่านบอกเพลงนั้นตรงเท่านั้นใครผิดดร.สุรพลก็ยกมือข้าพระเจ้าพระเจ้าท่านบอกจำไว้นะถ้าเปิดจะเล่นไปถ้าเผื่อผิดทุกคนอย่าตกใจก็เล่นไปอย่างนั้นแล้วหาทางเข้ามากลับมาที่เดิมให้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะแล้วก็ทุกคนมีความรู้สึกพระองค์ท่านเป็นครูสอนทั้งหลายอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับอีกสองเรื่องที่สั้นๆก็คือเรื่องทางด้านจิตรกรรมภาพวาดฝีพระหัตถ์นั้นเป็นที่ยกย่องว่าสุดยอดมากหลายเลยทั้งภาพเสมือนจริงกับภาพที่เป็นที่เขาเรียกแอบสแตรกออกมาทั้งหลายเลยเนี่ยก็เพียงระยะเวลาไม่เท่าไหร่ก็ปรากฏว่านั้นทำได้งดงามอย่างมากอันสุดท้ายก็คือเรื่องการกีฬาก็เป็นเรื่องที่จะดูว่าพระองค์ท่านแข่งกีฬาทององเอเชียนเกมแล้วก็ได้เหรียญทองคู่กับเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ซึ่งไม่ก็จะได้เป็นเรื่องเดียวองค์แรกมั้งที่เล่นดนตรีท่านแข่งกับคนอื่นก็หมดทั้งหลายแล้วเนี่ยแล้วก็ทรงเรือใบเนี่ยก็ปรากฏว่านอกจากทรงเรือใบไปแล้วสร้างเรือใบด้วยพระองค์เองต่อเรือใบด้วยพระองค์เองนี่สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็การแข่งเรือระหว่างจิตรดากับพวกทหารเรือกับพวกที่เหลือเข้าไปก็เป็นการประเพณีเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่นะก็เป็นสิ่งที่ทำเองว่ากีฬาเรือใบของไทยเราตอนหลังได้แม้แต่กระทั่งแข่งเรือยนต์เรือบือทั้งหลายเดี๋ยวนี้คนไทยเป็นแชมป์โลกหลายรุ่นนะจากวัยเด็กเยาวชนเห็นเป็นอย่างนี้ก็พัฒนาเล่นเรือไปเล่นเรือใบแข่งเรือใบแล้วเป็นเรือใช้เครื่องโอ้โห
ล้วดูจากถ่ายทอดมามันเก่งจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจครับที่ทำให้เยาวชนที่มีความสามารถทางกีฬาพัฒนาเป็นแชมเปี้ยนโลกหลายรุ่นหลายคนหลายประเภทด้วยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระบรมราโชบายพระดำรัสพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในช่วงเวลาที่เรานึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านเสด็จไปอยู่ส่วนบนท่านคงผมเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมส่วนพระองค์ท่านที่ติดตามจากหลายคนท่านคงบรรลุในระดับหนึ่งซึ่งคนที่บรรลุเท่านั้นถึงจะคนที่พูดอันนี้คือทั้งพระทั้งคราวาที่ปฏิบัติรู้ว่าพระองค์ท่านหลุดจากวัฏจักรไปแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากว่าถึงแม้ไม่ได้บวชคุณก็สามารถปฏิบัติธรรมะเพื่อที่ความสงบสุขส่วนตัวและก็ทั้งส่วนด้วยครับค่ะก็นับได้ว่าวันนี้อาจารย์ได้มาให้ความรู้แล้วก็รวบรวมถึงเรื่องของพระราชกรณียกิจเหล่านี้มาให้เราได้ฟังอีกครั้งหนึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สวัสดิ์จงกลเป็นอย่างยิ่งค่ะในวันนี้ค่ะรายการของเราหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 8:30 นถึง 8:55 นทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz